ประธานศาลรัฐธรรมนูญเผยแล้วเหตุใดจึงนัดพิจารณา3คดีร้อนวันที่18มิถุนายนโยงสายมูหรือไม่การเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 14:16 น.ประธานศาลรัฐธรรมนูญยอมรับข่าวมีผลต่อการตัดสินใจของตุลาการศาลปัดตกลงกับใครนัดพิจารณา3คดีร้อนพร้อมกันเมื่อวันที่18มิถุนายนเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกทม.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการศาลรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชนประจำปี2567โดยนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทของสื่อในสังคมข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลตอนหนึ่งว่าข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลมีความยุ่งเหยิงมากแน่นอนสื่อเป็นเครื่องมือของศาลและศาลต้องมีสื่อใช้สื่อเป็นอย่างน้อยต้องมีจดหมายข่าวต่างๆขณะเดียวกันเราต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกบีบโดยสื่อด้วยไม่ว่าสื่อจะรายงานในทางบวกทางลบรายงานสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจก็ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของศาลอยู่ด้วยในบางลักษณะจะมากจะน้อยแล้วแต่ดุลการมากเป็นกรณีพิเศษบางท่านไม่สนใจสถานการณ์บ้านเมืองเลยก็ได้เราอยู่ในสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพพอสมควรตนถือว่ามากเมื่อเปรียบกับประเทศอาเซียนด้วยกันน่าจะดีกว่าพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมากกว่ามาเลเซียสิงคโปร์ด้วยซ้ำในบางเรื่องนายนครินทร์กล่าวอีกว่าองค์กรศาลไม่ใช่องค์กรที่จะต้องกระตือรือร้นสื่อสารอะไรทั้งหมดเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีตุลาการท่านหนึ่งบอกว่าควรจะสื่อให้เขาทราบดีไหมว่าทำไมเราต้องประชุมวันที่18วันที่18มิถุนายนท่านบอกตนทางไลน์แต่พวกเราก็เงียบไม่อยากบอกซึ่งไม่ใช่สายมูอะไรไม่มีเรื่องลึกลับซับซ้อนเลยไม่ใช่ว่าเราจะไปตกลงกับใครการมาประชุมวันที่18เหตุผลง่ายมากเพราะตุลาการท่านหนึ่งขอลามานานหลายเดือนแล้วถ้าไม่ประชุมกันสัปดาห์นั้นก็ยกเว้นไปเลยจึงตกลงกันประชุมวันที่18และการประชุมไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนโลกยุคดิจิทัลทำให้มนุษย์ติดต่อกันได้เข้าถึงกันรวดเร็วง่ายแต่ในมุมกลับมันคือโลกของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทำให้คนมีการรับฟังความอีกฝั่งน้อยเกินไปตนฝากไว้จัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรและเรื่องจรรยาบรรณสื่อในยุคดิจิทัลอยู่ที่ไหนถ้ามีการควบคุมดูแลกันบ้างแต่การไม่ควบคุมกันเลยมันคือสังคมอนาธิปไตยเรายืนอยู่สองขาโลกฝั่งหนึ่งจะเป็นอนาธิปไตยหรือจะเป็นเผด็จการแต่ตนว่าเราอย่าเป็นทั้งสองอย่างจะดีกว่าอยู่ตรงกลางให้สื่อยุคดิจิทัลเคลื่อนที่ไปนายนครินทร์กล่าวว่าพวกเราต้องคิดถึงความพอเหมาะพอควรที่จะสื่อกันบางเรื่องเราตอบได้แต่บางเรื่องต้องอย่าลืมศาลเป็นองค์กรที่อยู่กับความลับถ้าเราเปิดเผยทุกอย่างทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่ศาลความจริงองค์กรของรัฐบางประเภทก็เปิดเผยทุกอย่างไม่ได้เราอยากให้โปร่งใสเปิดเผยได้ทั้งหมดแต่บางเรื่องเปิดเผยไม่ได้ก็คือเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความความมั่นคงบางเรื่องถ้าเราเปิดเผยความมั่นคงของประเทศต่อสาธารณชนทั้งหมดก็เรียบร้อยรัฐจะไม่เหลือสภาพเลยความมั่นคงเศรษฐกิจบางเรื่องเปิดเผยไม่ได้จริงๆความพอเหมาะพอควรเราอยากว่าให้อยู่ในจุดที่มีความสมดุลกันระหว่างความโปร่งใสตรวจสอบได้กับการต้องดูแลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติMVP ยูโร
จูดเบลลิงแฮมมือสังหารนาทีบาปกับประตูกู้วิกฤตทีมชาติอังกฤษ MVP บอลยุโรปวันที่1กรกฎาคม2567 11นาฬิกา51นาทีอีกแค่ไม่กี่วินาทีสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษกำลังจะตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโร2024แต่แล้วจูดเบลลิงแฮมหนุ่มวัย21ปีจากสตัวบริดเบอร์มิงแฮมก็ฉุดอังกฤษจากขุมนรกสู่สวงสวรรค์ด้วยลูกยิงจักรยานอังกฤษราวกับเขียนบทเอาไว้อังกฤษตีเสมอสโลวาเกียในนาที90+5ได้ไปต่อในช่วงต่อเวลาและแฮร์รี่เคนหม่งประตูชัยให้อังกฤษก้าวเข้าสู่รอบ8ทีมไปพบกับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อถูกสื่อมวลชนสัมภาษณ์หลังเกมว่าใครเป็นคนเขียนบทที่พลิกผันตอนจบแบบนี้จูดตอบสั้นๆว่าผมนี่แหละเป็นคนเขียนมันเองนี่ถือเป็นครั้งที่6ที่จูดที่โจบเบลลิงแฮมสามารถยิงประตูสำคัญในนาทีสุดท้ายของเกมทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติจูดยิงให้เรอัลมาดริดชนะเกตาเฟ่ 2-1 ในนาที95ในลาลีกาเมื่อวันที่2กันยายนยิงนาที94ให้เรอัลมาดริดชนะอูนิโอนเบอร์ลิน 1-0 ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่20กันยายน2023ยิงนาที92ให้เรอัลมาดริดบุกไปชนะบาร์เซโลนา 2-1 ในลาลีกาเมื่อวันที่29ตุลาคม2023ยิงนาที95ให้อังกฤษตีเสมอเบลเยียม 1-1 ในเกมอุ่นเครื่องวันที่27มีนาคม2024ยิงนาที92ให้เรอัลมาดริดชนะบาร์เซโลนา 3-2 ในลาลีกาเมื่อวันที่2เมษายน2024และล่าสุดในนาที 90+5 ที่ส่งอังกฤษไปต่อเมื่อเราห่างจากการตกรอบแค่30วินาทีเราต้องฟังเรื่องไร้สาระทั้งหลายและรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำให้ทั้งชาติผิดหวังแต่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในจังหวะเดียว6นาทีอาจจะเป็น6นาทีสุดท้ายของเราในฟุตบอลรายการนี้มันเป็นเรื่องที่แย่และทำให้ผมรู้สึกสยดสยองมากเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมเราได้ไปสู้ต่อในรอบต่อไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอกับเรื่องแย่ๆนอกแคมป์มาเยอะผมคิดว่าพวกคุณนักข่าวคงมีคำถามมากมายที่จะเขียนลงไปแต่อังกฤษวันนี้แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่พวกเราอาจจะห่างหายไปผู้คนอาจจะพูดถึงผลงานของผมกับเรอัลมาดริดหรือกับทีมชาติแต่วันนี้ผมแค่ดีใจที่ได้ช่วยทีม เพื่อไทยเร่งปรับยุทธศาสตร์โชว์ผลงานเน็บนักวิชาการพูดแล้วรับผิดชอบด้วยการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 13:03 นาทีเพื่อไทยยอมรับต้องปรับยุทธศาสตร์หลังผลโพต่อท้ายก้าวไกลมั่นใจอีก3ปีผลงานพิสูจน์ประชาชนกลับมาเลือกได้แต่ขอเวลาทำงานหน่อยจวกนักวิชาการพูดไม่รับผิดชอบเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567นายสรวงเทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงมิด้าโพเปิดผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองไตรมาสครั้งที่2ปี2567ปรากฏว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลยังมีความนิยมเป็นอันดับหนึ่งทิ้งห่างพรรคเพื่อไทยทำให้จะต้องปรับยุทธศาสตร์หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่มาในแนวถูกทางแล้วแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาผลโพก็คือผลโพซึ่งเป็นสิ่งที่เรานำมาไว้เตือนใจตลอดเวลานายสรวงกล่าวต่อว่าตนมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะนะสแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคทำงานอย่างเต็มที่และผลโพนั้นเราจะนำมาเป็นข้อมูลที่จะปรับใช้จริงๆผลโพไม่ได้บอกว่าเราต้องเปลี่ยนด้านไหนบ้างต้องเสริมด้านไหนอีกฉะนั้นการบ้านของเราคือสิ่งที่เรายังขาดอยู่
เราต้องเข้าไปเสริมสิ่งนั้นเมื่อถามว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระบุจะต้องปรับยุทธศาสตร์ได้พูดคุยอะไรกันบ้างหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่ายุทธศาสตร์ทุกอย่างต้องปรับอยู่แล้วเพราะการทำงานของเรายังมีความห่างระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารสิ่งเหล่านี้เราต้องเสริมเพื่อให้เชื่อมต่อกันมากขึ้นขณะนี้รัฐบาลก็พยายามนำสิ่งต่างๆที่สัญญาไว้กับประชาชนมาทำให้เป็นรูปธรรมออกไปมากที่สุดเมื่อถามว่าเวลาที่เหลืออีก3ปีก่อนเลือกตั้งครั้งหน้ามั่นใจหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ประชาชนกลับมาเลือกอีกครั้งได้นายสรวงศ์กล่าวว่ามั่นใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราทำประชาชนจะเห็นและปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาไม่ใช่รัฐบาลไม่มีผลงานเรามีผลงานเยอะแต่ผลโพก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งและปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่พอใจกับผลงานรัฐบาลทุกอย่างต้องได้รับการแก้ปัญหานายสรวงศ์กล่าวต่อว่าส่วนจะช้าจะเร็วขอให้ประชาชนเข้าใจว่าเราเข้ามาซ่อมมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่ามันดีอยู่แล้วเรามาทำให้พังแต่หากย้อนกลับไปดูจริงๆตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยเราไม่เคยได้สร้างแบบปฏิปต่อหรือจริงจังเลยเราเข้ามาซ่อมเมื่อดีขึ้นก็ถูกปฏิวัติถึง2รอบจึงขอให้ประชาชนเข้าใจและให้เวลารัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ฝากถึงสื่อและนักวิชาการที่ตอนนี้ออกมาพูดจนประชาชนเชื่อสิ่งที่พูดกันหมดแล้วแต่เมื่อไม่เหมือนที่พูดก็ไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบฉะนั้นนักวิชาการกลับไปทำงานของตัวเองไม่ใช่พูดเป็นต่อยหอยเลยว่ามีดีลเช่นนั้นเช่นนี้ทั้งที่คนอยู่ในวงในจริงๆผมก็งงว่าพูดเป็นฉากเลยแต่เราไม่มีโอกาสออกไปตอบโต้จึงขอฝากว่าขณะนี้ประเทศและประชาชนต้องการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการเมืองก็ว่ากันไปแต่อย่านำมาปนกันผมอยากให้รัฐบาลได้ทำงานอย่างเต็มที่นายสรวงศ์กล่าวนายสรวงศ์กล่าวต่อว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เต็มที่เพื่อไปรับฟังปัญหาของประชาชนไม่เช่นนั้นก็ฟังแค่ส่วนกลางฟังแค่ราชการการแก้ปัญหาก็ไม่ตรงจุดฉะนั้นตนมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนายเศรษฐานางสาวแพทองธารและส.ส.ทุกคนเราทำงานเต็มที่และมั่นใจว่าเวลาที่เหลืออีก3ปีกว่าเราจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจและผลงานของพรรคเพื่อไทย